ผมยุ่งหัวเยอะเลยสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาสวถึงขั้นสวยังขั้นสวยังยังนะยังกลางๆใช่ไหมยังวัยรุ่นอยู่นะยังวัยรุ่นอยู่นะครับวันนี้เราจะมาฝึกซ้อมขับวนก่อนนะครับจากคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการคืนพวงมาลัยครับมือใหม่เนี่ยเป็นกันมากครับคืนพวงมาลัยไม่ทันกระชากคืนกลัวไม่ทันรีบคืนนะครับเรามาดูจังหวะการคืนพวงมาลัยว่าเราจะคืนกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนท่านนี้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการคืนพวงมาลัยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าไปครับนะครับสำหรับการขับรถฝึกขับรถนี่นะครับมือใหม่จะเป็นกันมากเลยนะเวลาคืนพวงมาลัยนะครับคืนพวงมาลัยไม่ต้องรีบคืนนะครับบอกไว้ก่อนเลยไม่ต้องรีบคืนเราขับช้าๆเนิบๆก็คืนเรื่อยๆไม่ต้องรีบหักรีบคืนนะครับทีนี้ให้นักเรียนท่านนี้มาดูทำเป็นตัวอย่างนะครับด้านหน้านะครับโค้งซ้ายออกถนนใหญ่นะครับเท้ามารอที่เบรกครับเหยียบเบรกให้ช้าลงช้าลงชะลอดูขวาครับชะลอดูขวาแล้วดูซ้ายครับหมุนรอด้วยโค้งมาให้อยู่เลนซ้ายนะครับดูจังหวะคืนครับคืนเรื่อยๆคืนเรื่อยๆนะครับถ้ามือใหม่คืนพวงมาลัยยังไม่แข็งยังไม่แข็งยังไม่แข็งยังไม่เก่งพออย่าเพิ่งเติมคันเร่งนะไหลมาก่อนให้รถตั้งตรงก่อนแล้วค่อยเติมฝึกให้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยๆเติมเบาๆตามจนกว่าเราจะมั่นใจนะครับจังหวะนี้ครับโค้งปุ๊บนี่ปุ๊บเติมให้ตามเบาๆแล้วค่อยๆคืนครับนี่ครับไม่ต้องรีบครับคืนเรื่อยๆถ้ารถไหลรถมีความเร็วคืนเรื่อยๆครับดูขวาออกขวาได้ไหมครับจะได้เบี่ยงออกมาครับผมปึ๊บปึ๊บคราวนี้นะครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมนะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงนะครับเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้ครับลอยไหลมาเรื่อยๆนะครับปึ๊บพี่ตั้มครับโค้งแบบนี้ดูยังไงครับโคนเสาเอถึงส่วนโค้งของฟุตบาทแล้วหมุนพวงมาลัยไหลมาเรื่อยๆครับจังหวะนี้นะครับเพื่อนๆครับดูการคืนครับคืนฟึ๊บเพื่อนๆเห็นพวงมาลัยไหมมันยังโค้งซ้ายอยู่เห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นทางโค้งครับดังนั้นบางคนแบบคืนนี้ก็จะคืนอย่างเดียวเลยนะนะดูถนนด้วยถ้าทางโค้งเราก็ต้องดึงรถให้อยู่ในโค้งนะครับออกขวาได้ไหมครับออกได้เบี่ยงมาครับตอนนี้นักเรียนเงียบมากเลยครับนักเรียนบอกครูอย่ามายุ่งกับหนูค่ะหนูต้องการสมาธิด่วนๆค่ะนะครับแต่นักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่ค่ะออกถนนใหญ่วันแรกวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเคยขับรถคันนี้กี่ครั้งแล้วที่มันรวมวันนี้ประมาณ4-5 ครั้งนะครับผมขับบนแถวว่านนะแต่ไม่ได้ออกถนนใหญ่นะครับคราวนี้มาลองของจริงนะออกซะออกซอยครับท้ามารอที่เบรกเหมือนเดิมครับเหยียบเบรกให้ช้าลงช้าลงครับก่อนเลี้ยวซ้ายดูขวาก่อนถ้าไม่มีหันดูซ้ายครับหมุนมารอหมุนมาครับเวลาหมุนมานี่ให้เราอยู่เลนหนึ่งก่อนนะเลนเลนซ้ายก่อนนะครับปึ๊บดูหน้ารถเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าจะคืนก็สักอย่าสักแต่ว่าคืนนะครับไม่ใช่นะครับดูหน้ารถก่อนดูความเร็วรถก่อนนะครับคืนเรื่อยๆนะครับตอนนี้โค้งด้านหน้าฝั่งซ้ายครับชะลอเบาๆปึ๊บโค้งมาเรื่อยๆครับดึงมาเรื่อยๆครับสังเกตมือนะครับสังเกตมือนักเรียนนะครับจะพ้นโค้งแล้วเติมเพิ่มครับแล้วค่อยๆเห็นไหมครับนะไม่ต้องรีบกระชากไม่ต้องรีบดึงครับดูขวาครับออกได้ไหมเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้าครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยครับเข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวครับเนี่ยมือใหม่หลายคนชอบลืมปิดไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับเราจะยูเทิร์นนะครับไหลมาครับดูด้านหน้าฝั่งนู้นมีรถมาไหมถ้าไม่มีเบรกให้รถช้าลง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 นะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบฟุตบาทก่อนนะปึ๊บแล้วหมุนมาครับหมุนมาให้หมดครับไหลมาแล้วดูจังหวะคืนพวงมาลัยนะครับผมค่อยๆคืนรอนะครับเห็นไหมครับปึ๊บพอรถจะตั้งตรงเติมเพลินกามแล้วค่อยคืนเห็นไหมพวงมาลัยยังต้องหมุนอยู่นะครับเพราะว่านักเรียนดูหน้ารถเป็นหลักนะครับรถมันยังโค้งอยู่ยังไม่มาแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้ได้นะครับดูขวาครับออกขวาได้ไหมเบี่ยงออกมาครับเวลาคืนพวงมาลัยอย่าสักแต่คืนนะครับดูหน้ารถดูความรู้สึกความเร็วรถนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับผมอีกรอบนึงไหลมาช้าๆทำมารอที่เบรกนะครับเบรกชะลอเบาๆแล้วดูมอเตอร์แท็กซี่เข้ามาไหมแท็กซี่เขายูเทิร์นฝั่งนู้นรอๆเลยครับไหลมากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดแล้วโค้งมาครับโค้งมาแล้วอยู่เลนซ้ายนะครับตอนโค้งมาเนี่ยทยอยคืนนิดๆไม่ต้องรีบคืนหมดไม่ต้องรีบกระชากไหลมานิดๆแล้วคืนเรื่อยๆครับผมเราจะยูเทิร์นกันอีกรอบนึงนะครับผมดูขวาครับขวาได้ไหมครับได้เบี่ยงออกมาครับผมได้ไม่ได้เหรอมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรอนิดนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับได้ไหมได้แล้วเบี่ยงมาช้าค่อยๆดึงครับไม่ต้องกระแช่เปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับผมถ้ามันรอที่เบรกครับเหยียบเบรกให้ช้าลงหลังคันสีขาวนะหลังคันสีขาวนะครับชะลอเบาๆรอชะลอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับปล่อยเบรกไหลมาช้าๆเนียนๆจับความรู้สึกช้าไปไหมถ้าช้าเติมเครื่องเบาๆนะแล้วค่อยๆคืนนิดๆนะครับแล้วก็ไหลมาครับฟึบนักเรียนมือยังพันกันอยู่นิดนึงนะ แต่เป็นมือใหม่ครับไม่ได้ซีเรียสนะถือว่าโอเคเลยวันนี้วันแรกทำได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้มาลองของกันดีกว่าออกตัวเนี่ยกันดีกว่านะครับชะลอก่อนนะให้พี่แท็กซี่ไปก่อนนะครับหลังพี่แท็กซี่มีรถไหมไม่มีไหลมาช้าๆให้พี่แท็กซี่ไปก่อนนะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเบี่ยงออกมาเลยครับโอเควิ่งตรงๆมาได้เลยนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ถ้ามันรอที่เบรกเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงชะลอดูฝั่งนู้นเขาอยู่เธอไหมเบรกเบาๆเบรกเบาๆก่อนเลยก่อนนะจ๊ะเลยแล้วหมุนให้หมดครับปล่อยไหลมาปล่อยเบรกไหลมาจับความรู้สึกรถช้าไหมช้าเต็มเร่งเบาๆแผ่วๆทยอยคืนนิดๆดึงออกขวาก่อนใช่อย่าเพิ่งคืนหมดเพราะรถหน้ามันชี้ไปฝั่งซ้ายนะครับฮะเยี่ยมมากๆครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองออกถนนใหญ่กันออกถนนใหญ่กันไหมได้ไหมได้ครับชัวร์นะชัวร์ไหม ไม่ตอบได้ไหมครับ ตรงมาครับผมจะพาออกถนนใหญ่กันนะครับดูว่าจะทำได้ไหมจริงๆจริงๆก็พาออกแล้วนะครับพาออกไปรอบสองรอบแล้วจากโรงเรียนก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นไหมครับนิดนึงครับนิดนึงนะมาดูคนนิดนึงนะครับชะลอเบาๆดูซ้ายดูขวาดีๆถ้าไม่มีก็ไหลมาไหลมาปึ๊บฮะดูคนตื่นเต้นนิดนึงครับเริ่มมั่นใจแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้กึ๊กแต่ตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วชะลอเบาๆเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้ดูซ้ายดูขวาดีๆชะลอก่อนนะนะครับดูซ้ายมีรถสวนเลนมาไหมดูขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีมาครับดึงมือหน้าดึงหน้าแล้วคืนปุ๊บดูขวาครับกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูเบี่ยงออกมาระวังแท็กซี่ให้แท็กซี่ไปก่อนระวังให้แท็กซี่ไปก่อนเขาชะลอให้เราไปครับโอเคเข้ามาปิดไฟเยอะด้วยครับระวังตรงนี้ทางโค้งชื่อไหลตามวิ่งตามทางมาเลี้ยวดึงออกไปนิดๆคงตามทางมาเห็นไหมครับถ้าเป็นโค้งแบบนี้นะครับจับพวงมาลัยไม่ต้องปล่อยนะจับตำแหน่งเดิมนะครับคีปโพซิชันไว้หน้าเขาเปิดประตูดึงออกมานิดๆไหลมาแล้วมองปลายโค้งครับมีรถมีหมามีแมวมีใครข้ามถนนไหมใจเบรกเบาๆทำเราที่เบรกใจเบรกเบาๆครับมีรถออกมาด้วยมีคนข้ามถนนด้วยใจเบรกเบาๆครับตามช้าไปตามเนียนๆด้านหน้ารถตู้ท้ามันดุออกมานิดนึงก็ดึงออกขวานิดเบาๆไม่ต้องดึงเยอะไปตามมาเรื่อยๆไปตามมาเรื่อยๆนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วอยู่ในนี้ก่อนนะครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปเดี๋ยวจะวนอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงนะครับผมนะครับนักเรียนเริ่มได้แล้วครับนักเรียนเริ่มได้แล้วใช่ไหลมาเรื่อยๆรอท้ายรอที่เบรกอยู่นะมอเตอร์ไซค์บังมอเตอร์ไซค์นะครับปึ๊บโค้งเข้ามาดึงเข้ามาปึ๊บดูหน้ารถใช่ครับแล้วก็ทยอยคืนถูกต้องครับอย่าสักแต่ดึงจะสักแต่หมุนรีบดึงรีบหมุนไม่ใช่นะครับดูหน้ารถให้มันโค้งไปตามทางที่เราต้องการนะครับอีกรอบนึงนะเราจะทำกันอีกรอบนึงนะครับถ้าเวิร์กปึ๊บสบายๆแล้ว
ได้แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้เก้ๆกังๆกึกกักยังไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายเริ่มได้แล้วหลังจากไปกินข้าวกะเพราไม่ใช่กับคณะหมูกรอบใช่ไหมใช่ค่ะ ได้คณะหมูกรอบแล้วเริ่มดีขึ้นนะครับดูความมั่นใจครับผมเห็นไหมครับพอมั่นใจอะไรก็ดีขึ้นนะครับอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวเราจะพาออกตรงไหนกันอีกรอบนึงออกขวาได้ไหมครับได้เบี่ยงออกมาเลยครับวันนี้เป็นนักเรียนสู้ชีวิตนะครับต้องขับเองนะชะลอเบาๆรถคันนี้นะครับซื้อมากะจะไม่ขับเองด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายก็ต้องมาได้ขับเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนท่านอื่นด้วยนะที่ประสบปัญหาชีวิตนะครับต้องดำเนินชีวิตด้วยตัวเองแล้วต้องมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะครับอย่างนักเรียนท่านนี้ก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวในการมาเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแล้วนะครับชะลอเบรกเบาๆนะครับดึงมาชะลอดูซ้ายดูขวาดึงมาไหลมาดึงเข้ามาดึงซ้ายก่อนนะครับไหลมาปุ๊บทยอยปึ๊บดึงมาเลยครับแล้วชิดขวาไว้ดูขวาต่อเนื่องเลยครับได้ไหมที่มาเลยครับไหลมาที่มามอเตอร์ไซค์เขาบังให้เลี้ยวเราที่มาได้เลยครับนะฮะแล้วก็ปิดนึกว่าจะลืมปิดไฟเลี้ยวซะแล้วเลี้ยวซ้ายมาโอเคคืนขวานิดๆสวยครับว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ชอบลืมปิดไฟเลี้ยวนะครับคอนเซนเทรตกับด้านหน้าอย่างเดียวเลยผมทางมาดึงมาดึงให้ครบตามทางดึงมาอีกนะชายออกขวาได้ไหมครับได้เบี่ยงมาครับปึ๊บดูไกลไฟโค้งมีใครข้ามถนนไหมท้ามารอดูดีๆจะไม่ต้องเบรกนะท้ามารอเฉยๆทีนี้กระจกถนนใหญ่นะครับวิ่งเลนนี้ตรงไปเรื่อยๆนะเราจะไม่เข้าซ้ายละเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับออกขวาได้ไหมถ้าได้เบี่ยงมาจี้มาแล้วอยู่เลนนี้ก่อนนะอยู่เลนนี้ก่อนปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับอยู่เลนนี้ก่อนก็ประมาณนี้ครับในการฝึกของผมนะให้นักเรียนมั่นใจก่อนฝึกก่อนบอกทักษะบอกเทคนิคบอกเบสิกต่างๆนะครับเข้าเลนขวาได้ไหมไม่เข้าครับเข้าขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเข้าได้ไหมถ้าไม่ได้ชะลออยู่เลนนี้ก่อนนะครับตรงไปอยู่เลนนี้นะครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไป นะครับกลับเข้าเรื่องนะครับผมสอนเบสิกก่อนนะครับสอนเบสิกให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนซ้อมฝึกนะครับจนนักเรียนจะมั่นใจนะครับพอนักเรียนมั่นใจผมถึงพาออกท้องใหญ่ไม่ใช่จู่ๆก็พาออกท้องใหญ่นะครับผมบอกเทคนิคสอนนู่นนี่นั่นจนคล่องแล้วจากที่ไม่เป็นเลยนะครับอันนี้วันแรกทำได้แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสวตอนต้นนะครับก็ไม่ถึงขั้นสวนะนะครับก็ยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่ใช่ไหมใช่ครับนะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับผมก็จะเป็นไปได้ตอนปลายอยู่นะครับยังไม่ยอมเป็นสวนะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่วันแรกทำได้ดีมากๆนะครับก็รอติดตามคลิปถัดไปครับว่าจะไปไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผม
ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอันดีไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่นะสวัสดีครับยินดีได้กันที่ครับ